สบายดีปะไหนพี่น้องเซายูทูบแคมเด้อพี่น้องมื้อนี้หมู่มีหยังหลายน้องนางเพิ่นซื้อกล้องมาให้รีวิวเนาะครั้งแรกที่เพิ่นซื้อกล้องมาแล้วเพิ่นบ่กล้ารีวิวเพิ่นก็เลยมาให้รีวิวแทนเด้อพี่น้องมาเบิ่งกันแล้วเป็นกล้องหยังราคาก็ประมาณ 500,000 กีบนี่แหละหลายเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาทเดี๋ยวให้เบิ่งโลโก้ SGR แกะกล่องกันเลยเนาะแกะกันเลยลืมบอกพี่น้องเดี๋ยวแถมมีใหม่32จิกพังก่อนเลยน้องเฮ้ยแกโอเปนเลยนี่ดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็บีบตัวนี้เข้าด้วยที่ลืมบอกอันนี้ก็โอเปนนี่กันนั่นเลยครั้งแรกเนาะเพิ่งเคยจับกล่องหน้าตาเดี๋ยวเบิ่งในกล่องเนาะวันนี้ยังโอ้วัดรีโมทพอละมั้งภาษาอังกฤษมันมีภาษาไทยด้วยเนาะมาเบิ่งกล่องแรกสัตว์หัวสัตว์แถมอันนี้คือสายรัดกล้องสายหักกล้องเป็นกล้องที่สองมีอย่างไรเนาะมันมาออกมาไดโมดสายสลิงแล้วก็หนวดกุ้งตักมันยั้งเลยดูพลูได้พี่น้องหลายอันนี้ตัวรัดกล้องมั้งนี่รถจักรยานหรือเปล่าเขาจักรยานเลยมีหลายเลยมีติดใส่หมวกกันน็อกนี่จักรสีแดงเรียนนี่กันมีหลายแกะในอะไรได้บ้างดึงอันนี้ขึ้นเหรออ๋อดึงนี่ขึ้นลองมีเคล็ดกันน้ำมันด้วยลบน้ำได้จากของแท้หรือของปลอมนี่ครั้งแรกกันเด้อสิใส่เคสแบบนี้เด้อน้อง
บ้านเฮาสิรีวิวเป็นดอกเดี๋ยวสิไปถ่ายวิดีโอให้เบิ่งเนาะมันชัดซําใดโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งวิดีโอกันเลยแต่ก็สิใส่จักรยานพร้อมใส่รถถีบปั่นไปเบิ่งว่ามันภาพมันได้มันสิคมชัดซําใดว่าสิถ่ายแค่ 1080p เด้อพี่น้องบ่ได้ถ่ายฮอด 4K นะเพราะเกาะมิมเฮามันมิมเฮามันได้แค่เท่านี้เองไงมันบ่ฮอดมันถ่าย 4K บ่ได้ดอกวันนี้คือเฮาสิมาทดสอบติดใส่จักรยานเนาะติดใส่เขาจักรยานเลยนะติดเขารถถีบโอเคไปติดกันเลยครับ